สวัสดีครับตาครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะโอเคน่าจะได้ยินพี่ขอลิงก์ทำลิงก์ให้ทำลิงก์เดี่ยวให้พี่หน่อยนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงพี่ไม่แน่ใจว่าตาเคยเห็นหน้านี้หรือเปล่านะครับหน้านี้ on live เนี่ยเห็นไหมครับหน้านี้มันมาจาก Cake Live ใช่ไหมเวลากด Cake Live ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาหน้านี้อันนี้เป็นวิธีเข้า Cake Live วิธีที่1นะครับคือเข้าจากเว็บโพสต์วิธีเข้า Cake Live วิธีที่2เนี่ยคือเข้าจากโปรแกรมคุณโอนนะครับ Cake Desktop เห็นครับมันจะมีปุ่ม Cake Live เวลากดปุ๊บตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยแต่พอดีตอนนี้ลิงก์มันเสียกดเข้าไปลิงก์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าหน้านี้นะครับก็คือ Cake Live นะครับคราวนี้พี่ต้องการอะไรครับพี่จะต้องการทำลิงก์เพิ่มนะครับซึ่งมีส่วนประกอบของ Communication นะครับอีเมลคอมมิวนิเคชันนะครับเดลี่รีพอร์ตกราฟแอนาลิซิสอีเมลคอมมิวนิเคชันแล้วก็คีออสเมสเซจเนี่ยเป็นลิงก์แยกออกมาหมายถึงอะไรหมายถึงเข้าไปแล้วเนี่ยไม่สามารถไปที่อื่นได้คล้ายๆหน้านี้เห็นไหมครับคือมันจะเป็นหน้าของมันเดียวๆเลยก็ถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นอะไรพี่เอาเทียนหน้าอีเมลคอมมิวนิเคชันเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าเดียวๆเลยของเสมือนอยู่หน้าคอมมิวนิเคชันนี้สักครู่นะครับหน้าตาที่พี่ตั้งไว้เป็นยังไงก็คือตัดข้างบนออกให้หมดนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยมาเจอประมาณนี้เลยเนี่ยเห็นไหมครับเค้กชาวแคลิฟอร์เนียแล้วก็มาให้เลือกสามารถเลือกผู้ปกครองได้เลยนะครับคือมีแค่นี้ในความหมายที่คือมีแค่นี้เลยนะครับถามว่าเพื่ออะไรเพื่อที่ลูกค้าจะเค้กเดสก์ท็อปเนี่ยจะสามารถตรงไปหน้าคอมมิวนิเคชันได้เลยสามารถส่งอีเมลหาผู้ปกครองได้เลยโดยตรงผ่าน Cake Desktop นะครับอันนี้เป็นอันที่1นะครับก็คือจัดหน้าให้พี่หน่อยว่าจัดหน้าคอมมิวนิเคชันลิงก์ก็อาจจะเป็น slash live ใช่ไหมครับเนี่ยปกติ live slash class อันนี้ก็อาจจะเป็น slash communication underscore email email communication นะเป็นลิงก์เป็น email communication เลยลิงก์ตามนี้ email communication เลยนะครับอันที่2 daily reportDaily Report ก็เหมือนกันนะครับเอา Daily Report มาตัดแต่ตรงตัดแต่ตรงส่วนของ Daily Report คือเริ่มจากตรงนี้เนี่ยเริ่มจากตรงนี้ทั้งหมดเลยเอามาแสดงซะข้างล่างไว้เหมือนเดิมคือตัดหัวข้างบนออกไปซะให้มันเริ่มต้นประมาณนี้ใช่ไหมครับเป็น Daily Report ตัดออกมาอีกหน้าหนึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นลิงก์ที่ชื่อว่า live/daily report อะไรก็ว่าไปนะครับคือพี่ต้องการลิงก์ตรงนี้จะได้เอาไปให้คุณนนท์ analysis graph ก็เหมือนกันนะครับ email communication เช่นเหมือนกัน keyword message ก็เหมือนกัน keyword message ก็คือมาถึงปุ๊บสมมุติเป็น keyword message ก็จะมาเจอหน้านี้เลยประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวช่วยผมดูนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับตาครับสวัสดีครับ